สนุนโดย Story t s t o r y t a l สวัสดีค่ะตอนนี้ทางช่องสองมินี่แชร์นะคะมีปุ่มซปเปอร์แซงหรือว่าปุ่มขอบคุณแล้วนะคะสามารถสนับสนุนทางช่องหรือให้กำลังใจที่ช่องทางนี้ได้เลยค่ะไปฟังหนังสือกันเลยค่ะ พ่อรวยสอนลูกใช้เงินให้ทำงานจากโรเบิร์ตคิโยสกิหนังสือเล่มนี้นะคะเขาได้เปรียบเทียบการลงทุนนะคะเป็นอาชีพต่างๆโดยที่เขาจะยกตัวอย่างอาชีพมานะคะแล้วก็ให้ลองไปคุยไปสอบถามเกี่ยวกับการลงทุนน่ะกับอาชีพนั้นๆแล้วก็ให้มาลองพิจารณาดูว่าเขาคิดแบบไหนหนังสือเล่มนี้คะ่ะเขาได้บอกไว้ว่าไม่เหมาะกับนักลงทุนทั่วไปนะคะแต่เหมาะกับคนที่ไม่ต้องการฝากเงินไว้กับคนอื่นและได้รับผลตอบแทนมากกว่านักลงทุนทั่ว ไ,ไม่ได้บอกนะคะว่าให้ทำอะไรแต่จะบอกว่าควรทำยังไงซึ่งเล่มนี้จะตอบโจทย์ค่ะคำถามที่คนชอบถามกันมากเลยว่ามีเงินเท่านี้ควรนำเงินไปทำอะไรดีและเขาก็ได้บอกไว้ตั้งแต่ต้นเล่มเลยค่ะว่าถ้าไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปทําอะไรให้เอาเงินเก็บไว้ในธนาคาระคะเพราะถ้ามันเกิดคําถามนี้นะคะการที่เราเอาเงินไปให้คนอื่นเนี่ยเขาก็จะคิดแบบนี้เหมือนกัน,นะคะว่าจะเอาเงินของเราไปทําอะไรดี อาชีพแรกที่เขาเปรียบเทียบนะคะเขาให้ไปถามเซลแมนะคะ่ะแล้วก็ให้เปรียบเทียบว่านักขายฝันกับผู้ที่ให้คำแนะนำในการลงทุนต่างกันยังไงซึ่งคำแนะนำที่ต้องระวังนะคะจะเป็นคำประเภทนี้ค่ะช่วงนี้ควรลงทุนเพราะว่ามันเป็นขาขึ้นหรือว่าตลาดกำลังฟืน้นหรือว่าควรเข้าซื้อตอนนี้แหละกาลังดีเลยหรือช่วงเนี้ยมันกาลังลงใช่ไหมคะ ให้ทยอยซื้อเพื่อที่จะได้เฉลี่ยต้นทุนซึ่งคำพวกนี้ค่ะส่วนใหญ่จะมาจากผู้เชี่ยวชาญหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเราต้องเปรียบเทียบดูนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นนักขายฝันมาขายของหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มาให้คำแนะนำในการลงทุนจริงๆ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเขาเป็นอะไรกันแน่มีอีกคํากลุ่มหนึ่งค่ะที่เขาบอกว่าถ้าพูดคําเหล่านี้นะคะเท่ากับว่าเขาเป็นเซลล์เป็นคนที่เร่ขายสินค้าแน่นอนซึ่งจะมีคําว่าจะต้องทุกคําพูดนะคะคือต้องซื้อต้องถือไว้ต้องกระจายความเสี่ยงและต้องลงทุนระยะยาว ซึ่งถ้าฟังดูเผยๆนะคะคำเหล่านี้มันเหมือนเป็นการแนะนำการลงทุนเนาะแต่ว่าความจริงแล้วในเล่มเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นแค่การขายฝัน,นะคะ่ะลองคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดเราเข้าธนาคารไปไปซื้อกองทุนแล้วเขาพูดคำเหล่านี้เพราะว่าเขาอยากจะให้เราได้กำไรให้เราได้ลงทุนในสิ่งที่ดีหรือว่า เขาอยากได้ผลตอบแทนในการแนะนํากันแน่คําแนะนําในการลงทุนนะคะเขาบอกว่าการลงทุนที่แย่ที่สุดคือการไม่อดทนนักลงทุนที่ไม่มีความรู้ถึงแม้ว่าจะลงทุนในบริษัทที่ดีก็สามารถล้มเหลวได้ผู้จัดการกองทุนค่ะมีรายได้จากการลงทุนในกองทุนรวมหรือว่าเชียร์ให้ลูกค้าซื้อกันแน่อย่างที่บอกไปนะคะเวลาที่เราซื้อกองทุนค่ะมักจะอยู่ที่ราคาเดิมหรือน้อยกว่าเดิมตลอดเลยแต่รู้หรือไม่เขามีปันผล หรือมีรายได้ให้กับผู้บริหารระดับสูงเป็นแสนเป็นล้านตลอดเลยนะคะแต่นักลงทุนอย่างเราเนี่ยนักลงทุนรายย่อยต้องเจ็บช้ำตลอดเลยทั้งหมดเป็นสิ่งที่จะบอกว่านี่เป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำไมคนถึงเสียเงินกับการลงทุนในระยะยาวกันเป็นจำนวนมากคำแนะนำค่ะถ้าไม่รู้ว่าจะนำเงินตัวเองไปทำอะไรอย่างแรกควรทำให้ตัวเองมีความรู้เรื่องการเงินและการลงทุนให้ดีซะก่อนจะได้ไม่ตกหลุมของเซลขายสินค้าเพราะคิดว่ามัน เป็นคําแนะนําการเรียนรู้ที่ดีนะคะทําให้เราได้รับคําแนะนําที่ดีขึ้นเพราะเราจะแยกแยะได้ว่าอันไหนเป็นคําแนะนําอันไหนเป็นเซลล์มาขายของนั่นเองอาชีพที่2ค่ะเจ้าของฟาร์มวัวเนื้อกับคนรีดนมวัวต่างกันตรงที่เจ้าของฟาร์มเนื้อเนี่ยเขาเลี้ยงเพื่อค่าส่วนคนรีดนมวัวเขาเลี้ยงเพื่อกระแสงเงินสดเปรียบเทียบดังนี้ค่ะ คนที่ลงทุนแล้วหวังส่วนต่างของราคานะคะจะเปรียบได้เป็นเจ้าของฟาร์มวัวเนื้อส่วนคนที่ลงทุนแล้วหวังกระแสะเงินสดก็เปรียบเป็นคนรีดนมวัวค่ะ วอลเลนบัฟเฟตนะคะบอกว่าการลงทุนที่แย่ที่สุดคือการคิดว่าซื้อหุ้นแล้วราคาจะเพิ่มขึ้นและการที่คิดแบบนี้ไม่ต่างอะไรจากการเล่นพนันเลยซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแต่ว่าเราต้องรู้เป้าหมายของตัวเองก่อนโดยที่ต้องไม่หลอกตัวเองด้วยนะวิธีการลงทุนนะคะเขาจะจัดลำดับความสำคัญตามนี้นะคะคือสิ่งที่ต้องหวังมากที่สุดไปถึงสิ่งที่ต้องหวังน้อยที่สุดอันดับแรกคือกระแสเงินสด ถัดมาคือพลังทวีต่อมาคือประโยชน์จากภาษีและการทํากำไรจากส่วนต่างของราคาซึ่งข้อสุดท้ายนี้นะคะมันสำคัญน้อยที่สุดเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนมักจะให้ความสำคัญผิดด้านนะคะคือจะเน้นไปที่การทํากำไรจากส่วนต่างม,มากกว่าซึ่งก็เป็นเรื่องที่อันตรายนิดน,นึงนะคะหากว่าเงินนั้นเป็นเงินที่เอาไว้ใช้ในยามเกษียณ ปัญหาทางการเงินค่ะมี2ออย่างก็คือมีเงินไม่พอกับมีเงินมากเกินไปแล้วคุณอยากจะมีปัญหาไหนมากกว่ากันทักษะของนักลงทุนที่แท้จริงนะคะก็คือคนที่ลงทุนกับสินทรัพย์แล้วให้สินทรัพย์ผลิตกระแสเงินสดได้ตลอดเวลา อาชีพที่3ค่ะคือนายธนาคารให้ไปถามนายธนาคารนะคะว่าทํายังไงให้รวยอันดับแรกเราต้องแยกให้ออกก่อนว่าใครเป็นนายธนาคารที่ดีและใครเป็นตัวแทนขายกองทุนเท่านั้น แตกต่างกันยังไงใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราเดินเข้าไปแล้วบอกว่าขอกู้เงินเขาก็จะซักถามประวัติต่างๆความสามารถในการชำระเงินเรามีความสามารถในการบริหารเงินมากน้อยแค่ไหนมีไรายได้เท่าไหร่เป็นใครที่ไหนเขาจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดมากๆแล้วถ้าจะบอกว่าเรากู้เงินเพื่อไปซื้อกองทุนแน่นอนว่าเขาไม่อนุมัติแน่นอน,นะคะ่ะ นอกจากจะเป็นการกู้เงินส่วนบุคคลนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องบอกว่าเราจะเอาเงินไปทำอะไรเขาบอกว่าการศึกษาที่สำคัญนะคะมี3อย่างด้วยกัน 1. คือการศึกษาในโรงเรียน2การศึกษาเพื่อประกอบอาชีพและ 3. การศึกษาเรื่องการเงินทุกคนได้เรียนในข้อหนึ่งอยู่แล้วค่ะคือการศึกษาในโรงเรียนนะคะข้อ2ก็บางคนก็อาจจะมีบ้างบางคนก็อาจจะไม่มีนะคะเรียนเพื่อประกอบอาชีพซึ่งการเรียนเพื่อประกอบอาชีพนะคะก็เหมือนเป็นการ เรียนเพื่อให้เข้าทํางานได้นะคะและซึ่งที่ทํางานเวลาเราเข้าไปแล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้สอนเรื่องการเงินทั้งข้อ1ข้อ2เลยนะคะส่วนใหญ่ก็ไม่มีที่ไหนที่จะสอนเรื่องการเงินเลยเพราะว่าในที่ทํางานเขาก็จะเน้นว่าเขามีสวัสดิการนั่นนี่นูน่นมีบําเหน็จบํานาญมีประกันสังคมมีประกันสุขภาพนะคะซึ่งนั่นแหละค่ะจะทําให้เราชะลาใจว่าเราแก่ไปแล้วจะมีคนดูแลเราแน่นอนเราไม่ต้องกลัวที่จะอดนะคะเพราะว่า เราก็ได้ส่งเงินประกันสังคมไปแล้วแล้วก็ออมไว้ที่นั่นที่นี่บ้างนะคะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งการที่เราออมเงินไปอะคะ่ะเราหวังว่าเราจะได้ใช้ในยามกาเกษียณใช่ไหมแล้วเราจะเชื่อใจได้ยังไงว่าเงินนั้นที่เราส่งไปจะมาถึง,งเราจริงๆยกตัวอย่างเช่นประกันสังคมนะคะในหนังสือเขายกตัวอย่างของต่างประเทศนะคะคือเงินนั้นจริงๆอะที่เราส่งไปส่งไปอะตอนนี้มันหมดแล้วนะมันไม่มีเพราะว่าเขาเอาไป เาเรียอะไรสวัสดิการให้กับคนที่กเกษียณก่อนเราแล้วก่อนหน้าแล้วแล้วรุ่นต่อไปอะคะ่ะจะต้องส่งเสียเงินมาให้เราแทนอย่างนี้เป็นทอดๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราควรจะดูแลของตัวเราเองดีกว่าไม่ต้องไปหวังสวัสดิการอะไรแบบนั้นนะคะเพื่อความสบายใจ ซึ่งการศึกษาในเรื่องของการเงินในข้อที่3นะคะก็แบ่งย่อยออกเป็นอีก5ข้อข้อแรกคือรายได้จากการทำงานแล้วก็การสร้างทรัพย์สินข้อ2การบริหารเงินข้อ3พลังทวีข้อ4การปกป้องทรัพย์สินและข้อ5แผนการออมนี่คือ5ข้อที่เราจะต้องเรียนรู้กันและควรจะเรียนรู้ให้เร็วที่สุดนะคะ ข้อที่1โอเคเลยทุกคนถ้าทํางานก็มีเงินมาอยู่แล้วแหละสร้างทรัพย์สินได้นะคะข้ามไปข้อ2เลยค่ะคือการบริหารการเงินบางคนนะคะมีรายได้เยอะหาเงินเก่งแต่ทําไมเก็บเงินไม่อยู่ก็มีเยอะนะคะเพราะว่าบริหารเงินไม่เป็นนั่นเอง ข้อที่ 3. พลังทวีค่ะพอมีเงินเยอะหาะไรายได้เยอะบางคนบริหารเงินเป็นแล้วแต่ว่าก็ยังไม่รวยสักทีค่ะเพราะว่าไม่ได้ใช้ในเรื่องของพลังทวีพลังทวีนะคะมันจะเป็นการจัดการเงินที่ทําให้เรามีเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นพลังทวีเนาะทบต้นทบดอกซึ่งในนี้นะคะเขาก็ยกตัวอย่างการที่ให้เงินไปทํางาน ทำงานหนักเหมือนเราเลยแล้วก็บางทีก็อาจจะให้เงินทำงานหนักกว่าเราด้ซ้ําซึ่งเป็นการนําเงินของตัวเองค่ะไปลงทุนยังไม่พอนะคะต้องเอาเงินของคนอื่นมาลงทุนด้วยเงินของคนอื่นในที่นี้ก็คือไม่ได้ไปยืมเพื่อนยืมอะไรอย่างนี้นะคะแต่เป็นการไปยืมธนาคารหลายๆคน,นะคะ่ะอาจจะไม่ได้มีพลังทวีเพราะว่าคิดว่าไม่เป็นหนี้ดีที่สุดออมดีที่สุด ซึ่งก็ไม่ผิดค่ะแต่ว่ามันรวยช้ามันไม่รวยสักทีหนึ่งนนี้ก็เป็นเรื่องของความคิดเห็นส่วนบุคคลละกันนะคะข้อที่4การปกป้องทรัพย์สินค่ะ แน่นอนคะ่ะไม่มีนักลงทุนคนไหนที่ซื้อทรัพย์สินหรือมีทรัพย์สินแล้วไม่ได้ปกป้องหรือว่าป้องกันทรัพย์สินตัวเองนะคะยกตัวอย่างเช่นซื้อบ้านก็ต้องมีประกันอัคคีภัยขับรถแน่นอนทุกคนก็ต้องมีประกันนะคะไม่ว่าจะชั้น1ชั้น2ชั้น3าก็แล้วแต่ต้องมีไว้และการเงินของเราทำไมเราถึงไม่ซื้อประกันไม่ทำประกันให้ตัวเองบ้างในเรื่องของการเงินนะคะ และข้อที่5แผนการออมคนทั่วไปค่ะมักจะอยู่กับปัจจุบันมากเกินไปไม่ค่อยได้วางแผนอะไรมากนะักแต่นักลงทุนที่ดีค่ะเขาจะวางแผนระยะยาวเพื่อที่ว่าเขาจะได้ทำตามแผนแล้วก็ไปสู่เป้าหมายที่เขาได้ตั้งไว้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะในโรงเรียนและในที่ทำงานไม่เคยสอนไม่มีใครมาสอนเราต้องเรียนรู้เอาเอง สุดท้ายค่ะเขาได้ทิ้งทายไว้ว่าต่อไปนี้เราต้องมี2อ,อาชีพคือ 1. อาชีพที่เราทำและ 2. คืออาชีพที่ให้เงินทำ อาชีพที่4ถามค้นขายประกันคนที่เขาบอกว่าการลงทุนคือการเสี่ยงนะคะเพราะว่าเขาไม่มีหลักประกันการไม่มีหลักประกันนี่แหละค่ะที่ทําให้เสี่ยงกฎข้อแรกเลยของการทําประกันก็คือเราจะทําประกันไม่ได้ในตอนที่อยากทํามากๆเช่นอยากทําตอนที่ไม่สบายหนักตอนที่เข้าโรงพยาบาลอยากทําประกันอักคีภยัยตอนที่บ้านไฟไหมซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆค่ะหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ําที่จะมีบริษัทไหนให้ทํา ประกันก็มีหลายแบบค่ะมีทั้งที่เป็นประกันส่วนบุคคลประกันชีวิตคนเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ประกันทรัพย์สินด้วยความที่เล่มนี้นะคะคอนเซปต์เขาก็คือให้เป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นนักลงทุนที่มีสินทรัพย์ซึ่งสินทรัพย์ที่มีประกันได้ง่ายคืออสังหาริมทรัพย์ค่ะและอย่าลืมนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตหรือประกันทรัพย์สินควรจะทําตอนที่เราไม่ต้องการเพราะเมื่อที่เราต้องการมันเรามักจะทําไม่ได้ อาชีพที่5ถามผู้รู้เรื่องภาษีภาษีนะคะได้ถูกอำนวยให้กับผู้ประกอบการและก็นักลงทุนค่ะเพราะการเสียภาษีในแต่ละด้านนะคะมันแตกต่างกันมากลูกจ้างที่มีส่วนลดหย่อนได้นะคะมันก็มีแค่ไม่กี่ตัวถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่มีไรายได้สูงเป็นผู้บริหารระดับสูงก็ตามเขาก็ได้เปรียบเทีย ب, บทรัพย์สินแต่ละอย่างนะคะแล้วก็บอกถึงความได้เปรียบทางภาษียกตัวยอย่างมา3ทรัพย์สินคือธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และตราสารต่างๆถ้าในส่วนของธุรกิจเนี่ยความได้เปรียบของเขาก็ยกตัวอย่างนะคะมีการลดหย่อนเมื่อธุรกิจขาดทุนถ้าเป็นอสังหาเขาก็จะได้รับการยกเว้นเมื่อขายสินทรัพย์ในบางกรณีเหมือนกันและในส่วนของตราสารต่างๆนะคะความได้เปรียบของเขาคือจ่ายภาษีเงินปันผลน้อยลงได้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะจริงๆแต่รัทรัพสินเขาก็มีแบบมากกว่านี้ สรุปบทน,นี้เลยก็คือให้ลองศึกษาการทำธุรกิจค่ะ ซึ่งถ้าใครยังเป็นพนักงานประจำอยู่นะคะก็ให้ใช้เวลาหลังเลิกงานนะคะลองศึกษาการเป็นเจ้าของธุรกิจดูเพราะว่ามันมีความได้เปรียบเยอะมากๆสรุปเลยนะคะบทนี้คือให้ลองศึกษาการทำธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจแบบเครือข่ายค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีการอบรมเยอะมากๆมีสัมมนา,านั่นนี่นู่น ون. แล้วให้สร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นมาค่ะซึ่งเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดและลดภาษีได้มากกว่าบุคคลธรรมดา และอาชีพที่6ค่ะนักพนันให้ไปถามนักพนันนะคะว่าเขาจัดการกับเงินยังไงนักพนันเขาก็แนะนําว่าอย่านับเงินขณะที่นั่งอยู่ที่โต๊ะการเป็นนักลงทุนนะคะจะต้องรู้3มสิ่งนี้ค่ะ 1. เวลาไหนเราควรเข้าตลาด2เวลาไหนควรจะออกจากตลาดและ 3. จะเอาเงินของเขาออกจากโต๊ะได้ยังไง เขาบอกว่านักลงทุนส่วนใหญ่นะคะมักจะวางเงินไว้บนโต๊ะแบบยาวๆเลยค่ะนั่นก็คือการลงทุนแบบระยะยาวแนะเขาก็จะเสียงเงินในที่สุดเพราะเมื่อตลาดให้เงินเรามาแล้วนะคะยังไงเนี่ยตลาดก็ต้องเอาคืนอยู่ดีมันเหมือนกับการพนันนั่นเองฉะนั้นควรหาวิธีออกจากโต๊ะให้ได้ค่ะก่อนที่จะเสียไปมากกว่านี้ถ้าเป็นนักลงทุนนะคะก็มักจะจมอยู่กับแผนการ,กรเกษียณอายุ เพราะเราก็ถูกปลูกฝังมาว่าให้ลงทุนระยะยาวให้ออมเงินเพื่อกเกษียณแบบนี้ใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้ลุกออกจากโต๊ะสักทีนักพนันนะคะแล้วก็นักลงทุนมืออาชีพนะคะเขาจะไม่ใช้เงินตัวเองในการลงทุนแต่ครั้งแรกนะคะเขาก็จะใช้เงินตัวเองก่อนแหละพอได้มาก็ถึงจะหาวิธีเอาเงินที่เขาได้มาเนี่ยออกจากโต๊ะคะ่ะและนําเงินนั้นไปลงทุนต่อ จากนั้นค่ะเขาก็จะกลับเข้ามาในโต๊ะใหม่ด้วยเงินของคนอื่นถ้าพูดถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะคะก็จะใช้เงินตัวเองก่อนก้อนแรกนิดหน่อยจากนั้นเขาก็จะต้องไปกู้ธนาคารค่ะและนั่นแหละก็คือเป็นการแนะนำให้ใช้เงินของคนอื่นนะคะยิ่งมีเงินตัวเองอยู่ในการลงทุนน้อยเท่าไหร่ผลตอบแทนก็จะมากขึ้นเท่านั้นแบบนี้ค่ะที่เรียกว่าการหมุนเวียนของเงิน และนี่ก็เป็นตัวอย่างของอาชีพต่างๆนะคะที่เชื่อมโยงกับการลงทุนให้เห็นภาพยังมีอีกหลายอาชีพค่ะแล้วก็แนวทางในการใช้เงินให้ทำงานอีกหลายๆหัวข้อนะคะ ถ้าใครอยากฟังออดิโอบุ๊กแบบเต็มๆนะคะสามารถหาฟังได้ที่ Storytel ค่ะซึ่งเขาเป็นแอปหนังสือเสียงนะคะมีหนังสือหลายประเภทให้เลือกฟังเลย2อก็ไปฟังที่นั่นมาเหมือนกันสะดวกมากๆค่ะสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้แบบออฟไลน์ก็ได้ด้วยเช่นกันที่สําคัญนะคะประหยัดค่าหนังสือขึ้นเยอะเลยค่ะแค่เดือนละ149บาทเท่านั้นเองและสิทธิพิเศษสําหรับแฟนๆช่อง2องมันี่แชร์เท่านั้นนะคะฟังได้ไม่จํากัดค่ะเป็นเวลา2เดือนในราคา149บาทก็เหมือน1แถมหนึ่งเลยค่ะ คุ้มมากๆใครที่สนใจนะคะสามารถกดรับสิทธิ์ได้ที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสองมันนี่แชร์สวัสดีค่ะ